ตอนที่15อุรุเวลคมณะปริวัคอุรุเวลกัสสปะชตินเจ้าลัทธิบูชาไฟออกบวชเป็นพระสาวกเนื้อความย่อหลังทรงมีพระพุทธดำรัสส่งพระอรหันตสาวก60องค์จาริกออกไปประกาศพระศาสนาแล้วองค์พระศาสดาก็เสด็จจาริกเพียงพระองค์เดียวมุ่งไปยังอุรุเวลประเทศผ่านไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งทรงได้พบกับบรรดาพระราชกุมาร30องค์ผู้มีพระราชบิดาองค์เดียวกันกับพระประเสนทิโกศลราชกุมารเจ้าชายหนุ่มองค์หนึ่งถูกหญิงโสเภณีลักขโมยเครื่องประดับไปทั้งหมดจึงออกติดตามหาได้พบพระศาสดาเสด็จมาพวกท่านถามว่าเห็นสตรีหนีมาทางนี้บ้างไหมตรัสถามว่าระหว่างการแสวงหาสตรีกับการแสวงหาตนอะไรประเสริฐกว่ากันพวกท่านนั่งลงฟังอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ทั้งหมดได้บรรลุธรรมทุกองค์แต่ไม่มีท่านใดบรรลุถึงพระอรหันต์ทั้ง30ท่านเรียกว่ากลุ่มพัทวัคคีออกบวชเป็นภิกษุแล้วไปอยู่ที่เมืองปาวายคือกรุงปาวาหลายปีต่อมาก็คือกลุ่มภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงความลำบากในฤดูฝนจึงทรงอนุญาตให้มีการกรานกฐินเพื่ออนิสงส์จะได้ไม่ลำบากที่จะต้องนำจีวรติดตัวไปนาน4เดือนจากนั้นเสด็จไปขอพำนักที่โรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปะชตินผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นประธานแห่งหมู่ชตินกว่า1,000คนท่านอุรุเวลกัสสปะนี้ถือตนว่าตัวเองคือพระอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะทรงอิทธิปาฏิหาริย์ถึง 3,500 วิธีแสดงให้เขาเห็นว่าพระองค์เหนือกว่ามีฤทธิ์มีอนุภาพมากกว่าซึ่งเขาก็ยอมรับทุกอย่างแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขามั่นใจก็คือพระมหาสมณะผู้มากด้วยฤทธิ์นี้ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนตัวเราทรงรอคอยให้มานะความถือตัวของเขาพราวลงจิตใจมีธรรมดีงามเปล่งประกายแล้วจึงตรัสตรงประเด็นว่าเขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์และไม่รู้วิธีจะเป็นพระอรหันต์ด้วยเขายอมรับก้มกราบพระบาทขอบวชตรัสให้ปรึกษาบอกกล่าวพวกศิษย์500คนก่อนซึ่งทั้งหมดพร้อมใจกันบวชเป็นภิกษุลอยบริขารที่เคยใช้สอยเช่นชดาและสาแหรกลงแม่น้ำไปพวกน้องชาย2คนและบริวารอีก500คนเห็นบริขารแล้วก็สอบถามที่สุดทั้งหมดก็ออกบวชและได้ฟังพระธรรมเทศนาอธิตตปริยายสูตรล้วนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง1,300รูปสมกับกุศลกรรมที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าสุปปะทรงพาภิกษุอดีตชตินทั้งหมดไปยังสวนลัตถิวันทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นพระโสดาบันตามที่ทรงเคยรับปากไว้ก่อนตรัสรู้ณที่นี้พระอุรุเวลกัสสปะได้ประกาศให้ชาวอังคะและมคธที่เคยนับถือท่านรู้ทั่วกันว่าบัดนี้ตัวท่านเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วปริเฉทที่15อุรุเวลคมณะปริวัคอุรุเวลกัสสปะชตินเจ้าลัทธิบูชาไฟออกบวชเป็นพระสาวกทรงส่งพระสาวกจาริกประกาศพระศาสนาทรงพบพัทวัคคี30องค์ระหว่างเสด็จไปอุรุเวลประเทศการเมื่อพระบรมครูออกพระพรรษาปวารณาแล้วเสด็จยับยั้งอยู่จนวันแรมค่ำหนึ่งในกัตติกมาสจึงส่งพระอรหันต์ทั้ง60พระองค์ให้ไปโปรดสัตว์ทั้งหลายในทิสานุทิศต่างๆแล้วส่วนพระพุทธองค์ก็เสด็จพระพุทธดำเนินโดยเอกจาริกนิวัตนาการสู่อุรุเวลประเทศครั้นมาถึงป่าไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งในระหว่างมักคา
จึงเสด็จเข้ายับยั้งหยุดนิสัชนาการนรุขมูลต้นหนึ่งอันอยู่ริมหนทางในการนั้นยังมีพระราชกุมาร30พระองค์เป็นพระราชโอรสแห่งพระยามหาโกศลราชผู้เสวยราชสมบัติณกรุงสาวัตถีร่วมพระราชบิดาเดียวกันกับพระประเสนที่โกศลราชกุมารมีนามบัญญัติเรียกว่าภัททวัคคีเหตุมีรูปอันงามทั้งพวกสิ้นด้วยกันและราชกุมารทั้งพวกนั้นต่างองค์ก็พาภริยามาองค์ละนางองค์ละนางมาเที่ยวประพาสในป่าไร่ฝ้ายเว้นอยู่องค์หนึ่งไม่มีภริยาเอานางคณิกาคนหนึ่งมาด้วยและนางนั้นเห็นพระราชกุมารประมาทเปลื้องเครื่องประดับออกกองไว้แล้วก็ไปด้วยกับพระราชกุมารทั้งปวงนางคณิกาแพทย์สยาก็ลักเอาอาภรณ์นั้นแล้วหนีไปฝ่ายพระราชกุมารทั้งหลายกลับมาไม่เห็นอาภรณ์ของกุมารนั้นก็ทราบตระหนักว่านางคณิกานั้นลักหนีไปฝ่ายว่าพระราชกุมารทั้งหลายก็พากันไปเที่ยวติดตามหานางนั้นสิ้นด้วยกันทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4ภัททวัคคีบรรลุธรรมต่างๆกันแต่ไม่ถึงพระอรหันต์พอได้ทัศนาการเห็นพระศาสดาจารย์เสด็จสถิตอยู่ณรุกขมูลแห่งหนึ่งจึงพากันเข้าสู่สำนักแล้วทูลถามว่าเห็นหญิงคนหนึ่งมาตามทางนี้บ้างหรือหาไม่ได้จึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดังลือท่านจะมาแสวงหาสตรีจะประเสริฐกว่าตนหรือประการใดจงแสวงหาซึ่งสิ่งอันประเสริฐในตนจะดีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเบื้องว่าแสวงหาซึ่งสิ่งอันใดให้ประเสริฐในตนได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะขวนขวายซึ่งสิ่งอันนั้นจึงตรัสว่าภิฉะนั้นดูกรกุมารท่านจงนั่งลงในที่นี้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ท่านและภัททวัคคีกุมารทั้งหลายก็รับพระพุทธดีกาแล้วถวายวันทนานั่งลงในที่ควรข้างหนึ่งจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระอนุปุพพิกถาและพระจตุราริยสัตว์โปรดภัททวัคคีกุมารทั้งปวงให้บรรลุธรรมมาพิสมัยทั้งสิ้นด้วยกันและองค์ที่เป็นผู้น้อยกว่านั้นบรรลุพระโสดาที่อยู่ระหว่างโดยลำดับก็บรรลุพระสกิทาทั้งสิ้นดังจะรู้มาภัททวัคคีกุมารทั้ง30องค์นี้ในตุนเดลชาดกก็บังเกิดเป็นนักเลงสุราได้สดับพระสัทธรรมเทศนาตุนเดโลวาดแห่งพระมหาสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นตุนเดลสุกรก็รักษาศีลาจารวัตรเป็นอุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนนั้นเป็นต้นจึงได้สำเร็จพระอริยมรรคาริยผลในปัจฉิมชาตินี้บวชแล้วไปอยู่เมืองปาวายหลายปีต่อมาไปเข้าเฝ้าที่สาวัตถีแต่ติดฤดูฝนอยู่ที่เมืองสาเกตเป็นกลุ่มภิกษุที่ทรงปรารภแล้วมีพระพุทธานุญาตให้การกฐินและภัททวัคคีกุมารทั้ง30นั้นจึงทูลขอบรรพชาก็ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้นเหมือนในหนหลังแล้วส่งพระอริยสงฆ์พวกนั้นไปในทิศทั้งปวงและพระผู้เป็นเจ้าพวกนั้นก็ไปสู่เมืองปาวายอันเป็นแว่นแคว้นแห่งโกศลชนบทฝ่ายปัจฉิมทิสาภาคเหตุดังนั้นจึงได้นามว่าปาวายภิกษุแต่นั้นมาในที่นี้พระคันธารจนาจารย์กล่าวเท้าความไปในเบื้องหน้าว่าณการอปรภาคสมัยเมื่อพระสัพพัญญูเสด็จไปสถิตอยู่ณพระเชตวนารามเมืองสาวัตถีและพระภิกษุพวกนี้จะมาเพื่อเข้าเฝ้าพระทศพล
ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีพอบรรลุวันเข้าพระวัสสาในอัตรามัคประเทศจึงแวะเข้าจำพระวัสสาอยู่ในอาวาสณเมืองสาเกตนครครั้นออกพระวัสสาปวารณาแล้วก็พากันมาเฝ้าพระบรมครูณพระเชตวันเมืองสาวัตถีมีจีวรอันติดชุ่มไปด้วยน้ำฝนและโคลนตมอันเดินมาตามทางอันไกลสมเด็จพระสัพพัญญูได้ตรัสเทศนาอันนะมัตตคสูตรโปรดพระอริยสงฆ์พวกนั้นให้บรรลุพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วก็เหาะไปในอากาศจึงทรงพระอนุญาตบัญญัติซึ่งกฐินนัตถาระกิจแก่พวกขีณาสพพวกนั้นเพื่อจะให้เว้นเสียได้ซึ่งทรงไตรจีวรพร้อมทั้งสามผืนมีกายอันหนักและทรงแต่สองผืนมาสู่สำนักพระพุทธองค์ด้วยกายอันเบามิสู้ลำบากอันนี้เป็นความกล่าวล่วงหน้าไว้จะได้อยู่ในลำดับเรื่องนี้หามิได้ก็แลการเมื่อพระสัพพัญญูส่งพระพัทวัคคีอริยสงฆ์ไปสู่ทิศทั้งหลายแล้วส่วนพระพุทธองค์ก็เสด็จไปสู่อุรุเวลประเทศเขตแคว้นกรุงราชคฤห์มหานครชตินสามพี่น้องมีบริวารรวมพันคนในการครั้งนั้นยังมีชตินสามพี่น้องเป็นเผ่าพงกัสสปะโคตพี่ผู้ใหญ่มีนามอุรุเวลกัสสปะผู้เป็นน้องทั้งสองมีนามนัตถีกัสสปะผู้น้องที่สุดมีนามขยากัสสปะอาศัยอยู่ในอุรุเวลประเทศนั้นและชตินทั้งสามนั้นมีบริวารคนละพวกแยกกันเป็นสามตำบลและชตินผู้พี่ใหญ่มีหมู่ชตินเป็นสิบห้าร้อยสร้างอาสมบริเวณอยู่ในอุรุเวลพนาสนต้นทางแห่งแม่น้ำเนรัญชรนาทีตำบลหนึ่งจึงได้นามว่าอุรุเวลกัสสปะและชตินผู้เป็นพี่น้องทั้งสองนั้นมีหมู่ชตินเป็นสิบสามร้อยสร้างอาสมบริเวณอยู่แทบฝั่งเนรัญชรนาทีตำบลหนึ่งจึงได้นามว่านาทีกัสสปะและชตินพี่น้องที่สุดนั้นก็มีหมู่ชตินสองร้อยเป็นบริวารสร้างอาสมสถานอยู่ณคุ้งใต้ต่อลงไปในฝั่งแห่งแม่น้ำนั้นมีนามขยาศีสะประเทศอีกตำบลหนึ่งจึงได้นามว่าขยากัสสปะพระพุทธเจ้าเสด็จขอพักในโรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปะผู้คิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ลำดับนั้นสมเด็จพระสุคตก็เข้าไปสู่ที่ใกล้อาสมแห่งอุรุเวลกัสสปะชตินแล้วตรัสว่าดูกรกัสสปะผิวะท่านมิได้หนักใจตถาคตจะขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงแห่งท่านสักราตรีหนึ่งดูกรมหาสมณะเราก็มิได้หนักใจซึ่งท่านจะขออาศัยอยู่นั้นแต่ทว่าพญานาคตนหนึ่งมีพิษอันพิลึกร้ายกาจยิ่งนักมาอาศัยอยู่ในโรงเพลิงนั้นท่านจงอย่าให้พญานาคนั้นกระทำอันตรายเบียดเบียนแก่ท่านได้จึงมีพุทธดีกาตรัสว่าซึ่งพญานาคนั้นมิได้เบียดเบียนแก่ตถาคตท่านจงอนุญาตให้ตถาคตอยู่อาศัยในโรงเพลิงสักราตรีหนึ่งเถิดตรัสดังนี้ถึงสองครั้งสามครั้งอุรุเวลกัสสปะก็อนุญาตว่าดูกรมหาสมณะท่านจงอยู่โดยควรแก่สุขเถิดทรงพ่นไฟสู้ไฟพญานาคทรงมีพระเดชมากจับขังไว้ในบาทอุรุเวลกัสสปะชตินเริ่มเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่ต่อลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปในภายในแห่งโรงเพลิงนั้นแล้วลาดปูซึ่งสันทัดทรงนิสัชนาการคู่เข้าซึ่งพระเปล่าเป็นบัลลังก์สมาธิตั้งพระกายให้ตรงดำรงพระสติเฉพาะหน้า
ต่อพระกรรมฐานภาวนานุโยคฝ่ายพญาพุชงคชาติเห็นพระมุนีนาถเสด็จเข้ามาสถิตในที่นั้นก็มีจิตครึ่งเครียดทุกขโทมนัสก็บังหวนซึ่งพิษเป็นควันตลบไปในลำดับนั้นพระสัพพัญญูก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่าผิฉะนั้นตถาคตจะแสดงอิทธานุภาพให้เป็นควันไปสัมผัสซึ่งมังสะชวีและเอ็นอัฐิแห่งพญานาคนี้ระงับเสียซึ่งเดชแห่งพญาอุรคินธรให้เหือดหายก็ทรงประมวลมาซึ่งอิทธาพิสังขารประทานประดุจพระพุทธดำรินั้นและพญานาคบ่มิอาจจะอดกลั้นซึ่งความพิโรธได้ก็บังหวนพิษพ่นเป็นเพลิงพรุ่งโพลงขึ้นพระบรมครูสำแดงเตโชกสินสมาบัติบันดาลเปลวเพลิงรุกโรจน์โชตนาการและเพลิงทั้งสองฝ่ายอันบังเกิดขึ้นแสงแดงสว่างดุจเผาผลาญซึ่งโรงเพลิงนั้นให้เป็นพัสมัทธุลีส่วนชตินทั้งหลายก็มาแวดล้อมรอบโรงอัคคีนั้นต่างคนต่างเจรจาว่าดูกะละชาวเราพระมหาสมณะองค์นี้มีสิริรูปอันงามยิ่งนักเสียดายจะมาวอดวายเสียด้วยพิษแห่งนาคในที่นี้ครั้นล่วงสมัยราตรีรุ่งเช้าพระสัพพัญญูเจ้าก็ยังเดชแห่งพญานาคให้อันตรธานหายบันดาลให้นาคนั้นขดขนดกายลงในบาตรแล้วทรงสำแดงแก่อุรุเวลกัสสปะตรัสบอกว่านาคนี้สิ้นฤทธิ์ด้วยเดชตถาคตอุรุเวลกัสสปะเห็นดังนั้นก็ดำริว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากระงับเสียซึ่งอิทธิพญานาคอันร้ายให้อันตรธานแพ้พ่ายได้ถึงกระนั้นไซก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนอาตมาแล้วมีจิตเลื่อมใสในพระอิทธิปฏิหารจึงกล่าวว่าข้าแต่พระมหาสมณะนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ณอาสมแห่งข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะถวายภัตตาหารให้ฉันทุกวันเป็นนิดสมเด็จพระสัพพัญญูก็เสด็จสถิตยังพนสันตำบลหนึ่งใกล้อาสมแห่งอุรุเวลกัสสปะชตินนั้นแม้เท้าจาตุมหาราชยังมาฟังธรรมก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราครั้นสมัยราตรีเป็นลำดับจึงเท้าจตุมหาราชทั้งสี่ก็ลงมาสู่สำนักพระบรมโลกนาถเปล่งพระรัศมีโอภาสทั่วจังหวัดวนสันทบริเวณอันนั้นถวายอภิวันแล้วประดิษฐานยืนอยู่ในทิศทั้งสี่มีทิพยรังสีสว่างดุจกองเพลิงก่อไว้ทั้งสี่ทิศครั้นเวลาเช้าอุรุเวลกัสสปะจึงไปสู่สำนักพระบรมครูแล้วทูลว่ากาลบัดนี้นิมนต์พระมหาสมณะไปฉันภัตตาหารเถิดข้าพเจ้าตกแต่งไว้ถวายเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้เห็นพระรัศมีสว่างไปทั่วพนัสมณฑลสถานบุคคลใดมาสู่สำนักนมัสการพระองค์ปรากฏรุ่งเรืองในทิศทั้งสี่จึงมีพระพุทธดีกาตรัสบอกว่าดูกระกัสสปะนั้นคือเท้าจตุมหาราชทั้งสี่ลงมาสู่สำนักตถาคตเพื่อจะฟังพระสัทธรรมอุรุเวลกัสสปะได้สดับดังนั้นก็ดำริว่าพระมหาสมณะองค์นี้มีอนุภาพมากเท้าจตุมหาราชยังลงมาสู่สำนักถึงกระนั้นก็ดีที่จะเป็นอรหันต์เหมือนอาตมาหามิได้เสด็จพระศาสดาจารย์เสด็จมากระทำภัตตกิจฉันภัตตาหารแห่งอุรุเวลกัสสปะเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาอยู่ที่วาวิหารในพนสนนั้นแม้พระอินทร์และท้าวสหบดีพรหมยังมาฟังธรรมแต่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราครั้นรัตติภาคสมัยท้าวสหัสนัยก็ลงมาสู่สำนักพระทศพลยานถวายนมัสการแล้วยืนอยู่ในที่ควรข้างหนึ่ง
เปล่งรัศมีดูสว่างดุจกองอัคคีอันใหญ่ไพโรจน์รุจิโรพาสยิ่งกว่าราตรีก่อนครั้นเพลารุ่งเช้ากัสสปะสตินก็ไปสู่สำนักพระศาสดาทูลอารัธนาให้ไปฉันภัตตาหารแล้วทูลถามว่าเมื่อเวลาคืนนี้ผู้ใดมาสู่สำนักพระองค์จึงมีรัศมีสว่างยิ่งกว่าราตรีก่อนจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่าดูกรกัสสปะคืนนี้เท้าโกสีสักกะเทวราชลงมาสู่สำนักตถาคตเพื่อจะฟังซึ่งธรรมชตินได้สดับดังนั้นก็ดำริดุดในหนหลังพระสัพพัญญูก็เสด็จไปเสวยภัตตาหารของกัสสปะดาบทนั้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่วาวิหารยังพนัสฐานที่นั้นครั้นเข้าสมัยราตรีจึงเท้าสหบดีมหาพรหมก็ลงมาสู่สำนักพระบรมครูเปล่งรัศมีสว่างยิ่งขึ้นไปกว่าราตรีทั้งสองก่อนครั้นรุ่งเช้ากัสสปะดาบทก็ไปทูลอารัธนาฉันภัตตาหารกิจแล้วก็ทูลถามเหมือนดังหนหลังมีพุทธฎีกาตรัสบอกว่าคืนนี้เท้าสหบดีพรหมก็ลงมาสู่สำนักตถาคตกัสสปะดาบทก็ดำริดุจกล่าวแล้วแต่หนหลังพระสัพพัญญูก็เสด็จไปเสวยภัตตาหารของอุรุเวลชตินแล้วก็กลับมาสู่สำนักแม้จะรู้ใจทำตามที่เราคิดแต่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ในวันรุ่งขึ้นเป็นลำดับนั้นมหายานลาภบังเกิดแก่อุรุเวลกัสสปะคือชนทั้งหลายชาวอังครัฐจะนำเอาขาธนียะโภชนียาหารเป็นอนาคมาถวายแก่อุรุเวลชตินอุรุเวลชตินจึงดำริแต่ในราตรีว่าวันพรุ่งนี้มหาชนจะนำเอาอเนกนานาหารมาสู่สำนักอาตมาแม้ว่าพระสมณะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ลาภสักการะก็จะบังเกิดแก่เธอเป็นอันมากอาตมาจะเสื่อมสูญจากสิ่งสัพพสักการะบูชาจะทำฉะไหนอย่าให้เธอมาสู่ที่นี้ในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงทราบในปริวิตกแห่งชตินด้วยเจโตปริยญาณครั้นรุ่งเช้าก็เสด็จเหาะไปสู่อุตรกุรูทวีปทรงบิณฑบาตได้ภัตตาหารแล้วก็เสด็จมากระทำภัตตกิจฝั่งอโนดาสะแล้วยับยั้งอยู่ที่วาวิหารในที่นั้นต่อเพลาสายันหัสมัยจึงเสด็จมาสู่วนสนสำนักครั้นรุ่งขึ้นกัสสปะชตินไปกราบทูลอารัธนาภัตตาหารกิจก่อนแล้วก็ทูลถามว่าวานนี้พระองค์ไปแสวงหาอาหารในที่ใดไม่มาสู่สำนักข้าพเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์อยู่จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกวาระปริวิตกของชตินนั้นให้แจ้งทุกประการอุลุเวรกัสสปะได้สดับก็ตกใจดำริว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากเป็นแท้เธอล่วงรู้จิตอาตมาถึงกระนั้นจะเป็นพระอรหันต์ดังอาตมาหามิได้ทรงได้ผ้าจากศพพระอินทร์ขุดสระให้ซักผ้านำแผ่นหินให้ทรงขยำรุกขเทวดาโน้มกิ่งไม้ให้ตากเกิดแผ่นดินไหว9ครั้งเมื่อทรงทำเป็นจีวรเสร็จในการนั้นผ้าบางสกุลจีวรบังเกิดแก่พระบรมครูพระบรมครูเสด็จพระพุทธดำเนินไปชักผ้าบางสกุลซึ่งห่ออสุภะนางปุณณธาสีในอามกสุสานในป่าช้าผีดิบแล้วนำมาสู่พนัสสันสำนักจึงทรงพระพุทธดำริว่าตถาคตจะชักผ้าบางสกุลในที่ใดขณะนั้นเท้าสหัสนัยทราบในพระพุทธปริวิตตกจึงลงมาขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ในพื้นศิลา
เสร็จแล้วด้วยเทวฤทธิ์เต็มไปด้วยอุทกวารีอันใสแล้วกราบทูลอาราธนาให้ทรงซักผ้าบังสุกุลในสระนั้นจึงทรงซักเสร็จแล้วก็ทรงพระพุทธอาโภคะว่าจะขยำในที่ใดดีท้าวโกสีก็นำเอาแผ่นศิลาใหญ่ไปถวายทรงขยำด้วยพระหัตถ์จนหายกลิ่นอสุภะแล้วก็ทรงพระพุทธดำริว่าจะห้อยตากผ้าบางสุกุลจีวรในที่ใดดีลำดับนั้นพฤกษเทพพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่นับไม้กลุ่มบกก็น้อมสาขาไม้นั้นลงมาให้ทรงห้อยตากจีวรครั้นทรงห้อยตากแล้วก็ทรงพระพุทธจินตนาว่าจะแผ่พับผ้าในที่ใดท้าวสหัสนัยก็ยกซึ่งแผ่นศิลาอันใหญ่มาทูลถวายให้แผ่พับผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลานั้นและขณะเมื่อเสด็จไปกระทำมหาบางสกุลกิจนั้นพระสุธาดลก็บันดาลกัมปนาทถึง9ครั้งตกใจเห็นสระและแผ่นหินใหญ่เกิดจากเทวดายอมรับในเดชานุภาพแต่ก็คิดว่าไม่ใช่พระอรหันต์เวลารุ่งเช้าอุรุเวลกัสสปะก็ไปทูลนิมนต์พัฒกิจเหมือนทุกวันครั้นได้สระและแผ่นศิลาทั้งสองอันไม่ได้ปรากฏมีในที่นั้นแต่ก่อนและกิ่งไม้กลุ่มแลค้อมลงมาดังนั้นก็ทูลถามก็มีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่าทั้งปวงดุจกล่าวมาแต่หนหลังเมื่อกัสสปะชฎินได้ฟังก็สะดุ้งตกใจดำริว่าพระมหาสมณะนี้มีเดชานุภาพมากยิ่งนักและเท้ามขวาลยังลงมากระทำการวายาวัจกิจแม้ถึงมีมหิทธิฤทธิ์ดังนั้นก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนอาตมาสมเด็จพระศาสดาก็เสด็จไปเสวยพัฒหารของชฎินแล้วก็กลับมาสถิตยังพนสนตำบลที่อาศัยแม้จะไปเก็บผลว่าและถึงก่อนเราก็เถอะก็ยังไม่เป็นเหมือนเราครั้นลุ่งขึ้นในวันเป็นลำดับกัสสปดาบทไปทูลนิมนต์พัฒกิจจึงตรัสว่าท่านจงไปก่อนเถิดและตถาคตจะตามไปเมื่อส่งชฎินไปแล้วจึงเสด็จเหาะไปนำเอาผลว่าใหญ่ประจำทวีปในป่าหิมพานต์มาแล้วก็เสด็จมาสถิตอยู่ณโรงเพลิงก่อนชฎินนั้นยังไม่ทันมาถึงครั้นชฎินมาถึงจึงทูลถามว่าพระองค์มาโดยทางใดจึงถึงก่อนดังนี้จึงตรัสบอกประพฤติเหตุโดยพระองค์กระทำให้แจ้งแล้วตรัสบอกว่าดูกรกัสสปะผลว่าประจำทวีปนี้มีวรรณสันฐานสุคันธรสอันเอมโอดถ้าท่านปรารถนาจะบริโภคก็จงพุญชนาการตามปรารถนาพระอุรุเวลดาบทก็ดำริดุดหนหลังครั้นทรงกระทำพัฒกิจแล้วก็เสด็จกลับไปยังพนสันที่สำนักอันว่าอิทธิปฏิหารสืบไปอีก4ประการคือส่งอุรุเวลกัสสปะมาก่อนแล้วภายหลังเสด็จเหาะไปเก็บผลมะม่วงและมะขามป้อมและผลส้มในป่าหิมพานต์และเสด็จขึ้นไปสู่ดาววดึงเทวโลกนำเอาปริฉัตรพฤกษชาติอันเป็นทิพย์แลมาถึงก่อนคอยท่าอุรุเวลดาบทอยู่ณโรงอัคคีทั้ง4ครั้งก็มีเนื้อความเหมือนอิทธิปฏิหารไปเก็บผลว่าประจำทวีปมานั้นนักปราชญ์พึงรู้โดยสังเขปกถาด้วยประการฉะนี้ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์อื่นๆอีกรวมทั้งหมด 3,500 วิธีเพื่อลดทิฏฐิมานะของหัวหน้าหมู่ชฎินอยู่มากาลวันหนึ่งชฎินทั้งหลายปรารถนาจะก่อไฟก็มิอาจผ่าฟืนออกได้
จึงดำริว่าเป็นเหตุทั้งนี้เพราะฤทธิ์พระมหาสมณะกระทำเป็นแท้พระสัพพัญญูจึงตรัสถามทราบความแล้วก็ตรัสว่าท่านจงผ่าฟืนตามปรารถนาเถิดในขณะนั้นชดินทั้ง500ก็ผ่าฟืนออกด้วยง่ายยิ่งนักอยู่มากาลวันหนึ่งชดินทั้งหลายปรารถนาจะบูชาเพลิงก่อเพลิงขึ้นเพลิงก็ไม่ติดจึงคิดปริวิตตกเหมือนหนหลังจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสถามความแล้วก็ตรัสอนุญาตให้ก่อเพลิงเพลิงก็ติดขึ้นทั้ง500กองพร้อมกันในขณะเดียวชดินทั้งหลายบูชาเพลิงสำเร็จแล้วก็จะดับเพลิงเพลิงก็ไม่ดับจึงดำริดุดหนหลังจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสถามความแล้วก็ตรัสอนุญาตให้ดับเพลิงเพลิงก็ดับพร้อมกันทั้ง500กองอุรุเวลกัสสปะก็ดำริดุดแต่หนหลังอยู่มากาลครั้งหนึ่งในฤดูหนาวน้ำค้างตกหมู่ชดินทั้งหลายลงอาบน้ำดำผุดขึ้นลงในแม่น้ำเนรัญชรานทีสมเด็จพระชินสีห์ผู้ทรงพระมหากรุณาแก่สัตว์โลกทั้งปวงจึงทรงนิรมิตซึ่งเชิงกรานมีประมาณ500มีเพลิงติดทั้งสิ้นไว้ในที่นั้นหมู่ชดินทั้งหลายขึ้นจากน้ำหนาวก็ชวนกันเข้าผิงไฟในเชิงกรานแล้วก็สันนิษฐานปริวิตตกดุจหนหลังในกาลวันหนึ่งมหาเมฆตั้งขึ้นในอันใช่ฤดูกาลบันดาลให้วโสทกตกลงเป็นอันมากกระแสน้ำเป็นห้วงใหญ่ไหลท่วมไปในที่ทั้งปวงโดยรอบคอบแท้จริงธรรมดาว่าสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเสด็จสถิตอยู่ในประเทศที่ใดเมื่อว่าที่นั้นน้ำท่วมก็ย่อมทรงพระอธิษฐานมิให้น้ำท่วมเข้าไปในที่นั้นได้และกาลครั้งนั้นก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่าตถาคตจะยังน้ำนั้นให้เป็นขอบสูงขึ้นไปในทิศโดยรอบที่ระหว่างกลางนั้นจะยังพื้นภูมิภาคให้เป็นธุลีฟุ้งขึ้นไปตถาคตจะจงกรมอยู่ในที่นั้นแล้วก็ทรงพระอธิษฐานบันดาลให้เป็นดุจพระพุทธดำรินั้นฝ่ายอุรุเวลกัสสปะนั้นดำริว่าพระมหาสมณะนี้น้ำจะท่วมเธอหรือไม่ท่วมเป็นประการใดหรือจะไปสู่ประเทศอื่นจึงลงนาวากับด้วยชดินทั้งหลายอันเป็นสิทธิ์รีบพายไปดูโดยด่วนถึงประเทศที่พระองค์ทรงสถิตก็เห็นน้ำนูนขึ้นเป็นกำแพงล้อมอยู่โดยรอบและเห็นพระบรมครูเสด็จจงกรมอยู่ในพื้นภูมิภาคอันปราศจากวารีมีธุลีฟุ้งขึ้นไปในเบื้องบนจึงร้องทูลถามว่ามหาสมณะสถิตอยู่ที่นี้แลหรือก็มีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่าดูกาลกัสสปะตถาคตอยู่ที่นี้แล้วก็เสด็จเหาะขึ้นไปบนอากาศเลื่อนลอยลงสู่นาวาแห่งกัสสปะชดินกัสสปะชดินก็ดำริว่าพระมหาสมณะนี้เธอมีฤทธิ์เป็นอันมากถึงอนุภาพมากดังนั้นก็ไม่เป็นอรหันต์เหมือนอาตมาแท้จริงตั้งแต่พระสัพพัญญูเสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันในแรมค่ำหนึ่งในกติกมาศมาสู่อุรุเวลประเทศเสด็จอยู่ในที่นั้นสิ้น2เดือนจนตราบเท่าถึงวันปุสสะปุรณะมีทรงแสดงพระอิทธิปาฏิหาริย์ทรมานอุรุเวลกัสสปะต่างๆถึง 3,500โดยอเนกประการอุรุเวลกัสสปะก็ยังมีสันดานกระด้างถือตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่